่าฝนแอมะซอนถือเป็นผืนป่าที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบและเถาวัลย์ที่เติบโตพันเกี่ยวกันอย่างซับซ้อนพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอันตรายและแมลงมีพิษนานาชนิดที่น่าสนใจคือ1ใน10ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มนุษย์ค้นพบบนโลกนี้มีถิ่นฐานอยู่ในป่าฝนแอมะซอนรวมถึงสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์และสัตว์เฉพาะถิ่นที่ไม่พบในที่ใดอีกบนโลกนอกจากความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งแล้วป่าฝนแอมะซอนยังเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองแม้บางกลุ่มจะเปิดรับการติดต่อกับโลกภายนอกแต่ยังมีชนพื้นเมืองอีกจำนวนหนึ่งที่เลือกดำรงชีวิตโดยปราศจากการติดต่อกับสังคมสมัยใหม่คลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวอันน่าพิศวงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผืนป่าเขียวขจีแห่งนี้หนึ่งในดินแดนที่ยังคงความลึกลับและได้รับการสำรวจน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับหนึ่งป่าฝนแอมะซอนป่ามหัศจรรย์แห่งสุดท้ายและลึกลับที่สุดของโลกพื้นป่าฝนเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอินเดียถึง2เท่ากินอาณาเขตครอบคลุม9ประเทศในทวีปอเมริกาใต้โดยร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในประเทศบราซิลแม่น้ำแอมะซอนทอดตัวคดเคี้ยวผ่านพื้นป่าเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกด้วยความยาวกว่า 6,400 กิโลเมตรรองจากแม่น้ำไนล์ในทวีปแอฟริกาและเป็นแม่น้ำที่ส่งน้ำจืดลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลกด้วยความห่างไกลและการเข้าถึงที่ยากลำบากทำให้ป่าแอมะซอนยังคงมีพื้นที่อีกมากที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชนพื้นเมืองในแอมะซอนยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาไว้ได้นักวิจัยเชื่อว่ายังมีชนเผ่าอีกหลายสิบเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกโดยพวกเขาเลือกที่จะแยกตัวออกจากสังคมสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรุกล้ำที่อาศัยและการแพร่ระบาดของโรคความห่างไกลของป่าแอมะซอนช่วยปกป้องซากอารยธรรมโบราณไว้อย่างน่าอัศจรรย์การค้นพบทางโบราณคดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมที่มีต่อดินแดนแห่งนี้หลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่าแอมะซอนเคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่ซับซ้อนไม่ใช่เพียงดินแดนของนักล่าและผู้เก็บเกี่ยวอย่างที่เคยเชื่อกันมา 2. พืชลึกลับในป่าฝนแอมะซอนในป่าแอมะซอนยังมีพืชอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบและศึกษาแม้ในช่วงปี 1999 ถึง 2009 นักวิจัยจะค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของพืชและสัตว์เฉลี่ยทุก3วันแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากที่รอการค้นพบหรือแม้แต่พืชที่พบแล้วแต่ยังไม่สามารถจำแนกประเภทได้หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจคือพืชประหลาดที่ถูกค้นพบในปี 1973 ต้นไม้สูง6เมตรที่มีผลสีส้มขนาดเล็กคล้ายโคมไฟกระดาษจีนลักษณะของมันสร้างความงุนงงให้แก่นักวิทยาศาสตร์เพราะไม่สามารถจัดให้อยู่ในตระกูลใดได้เลยแม้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆก็ตามตัวอย่างพืชลึกลับนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์นานกว่า50ปีจนกระทั่งมีการออกตามหาต้นพืชชนิดนี้ในป่าแอมะซอนอีกครั้งเพื่อนำผลสดมาวิเคราะห์ DNAผลการศึกษาในปี2021เผยว่าพืชชนิดนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลพีครัมเนียซีซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะรูปลักษณ์ภายนอกไม่มีความคล้ายคลึงกับพืชในตระกูลนี้เลยหลังจากทราบตระกูลของพืชชนิดนี้นักวิจัยจึงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่าไออิกมานูอันวาเรเซียโดยชื่อสกุลไออิกมานูมีความหมายว่าปริศนาของมานูตามชื่ออุทยานในประเทศเอกวาดอร์ที่พบพืชชนิดนี้การค้นพบและจำแนกพืชเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจระบบนิเวศแม้พืชหายากเพียงชนิดเดียวอาจจะดูไม่สำคัญแต่เมื่อรวมกันแล้วพืชเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงสภาพของระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างป่าฝนแอมะซอน 3. ความลึกลับของเทราเปรต้าหรือดินดำบอกเล่าอดีตของชาวแอมะซอนโบราณหนึ่งในความลึกลับที่น่าสนใจของป่าแอมะซอนคือการค้นพบดินดำโบราณที่เล่าเรื่องราวของอารยธรรมในอดีตแม้ป่าแอมะซอนจะเขียวขจีแต่ดินส่วนใหญ่กลับมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีความเป็นกรดสูงและขาดสารอาหารทำให้การเพาะปลูกเป็นเรื่องยากแต่นักวิจัยพบว่าชาวแอมะซอนโบราณได้พัฒนาวิธีสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อหลายพันปีก่อนนักโบราณคดีค้นพบดินสีดำที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงกระจายอยู่ทั่วป่าแอมะซอนซึ่งมีอายุย้อนไปถึง 9,000 ปีดินพิเศษนี้ถูกเรียกว่าเทราเปรต้าหรือดินดำในภาษาโปรตุเกส
มีคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้พืชเติบโตได้เร็วกว่าดินทั่วไปถึง3เท่าจากการศึกษาพบว่าเทราเปรต้ามักอยู่ใกล้แหล่งบรรคดีและมีส่วนผสมที่น่าสนใจทั้งถ่านไม้เศษวัสดุอินทรีย์จากอาหารเช่นกระดูกปลาและสัตว์รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาบ่งชี้ว่าถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์แม้จะมีนักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าดินนี้อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการวิเคราะห์ดินดำจากแหล่งบรรคดี4แห่งพบว่าตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีอายุราว 5,000 ปีส่วนที่เหลือมีอายุระหว่าง 300 ถึง 1,000 ปีดินดำมีปริมาณถ่านไม้สูงความเป็นกรดต่ำกว่าดินทั่วไปและอุดมด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเกษตรความน่าสนใจอีกประการคือชาวแอมะซอนในปัจจุบันยังคงสืบทอดภูมิปัญญานี้ผ่านการทำ AJP โดยรวบรวมเศษอาหารเช่นปลามันสำปะหลังและโรยถ่านไม้ลงบนกองวัสดุเหล่านี้พวกเขาใช้วิธีนี้ในการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดแม้บางคนจะเชื่อว่าดินดำเป็นของขวัญจากเทพเจ้าหรือบรรพบุรุษเทราเปรต้าจึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากชาวแอมะซอนโบราณก่อนที่พวกเขาจะสูญหายไปจากโรคระบาดที่มาพร้อมกับชาวตะวันตกเมื่อราว 1,000 ปีก่อนดินพิเศษนี้ถูกปกคลุมด้วยป่าธรรมชาติก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งในช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอลัมค่าของชาวแอมะซอนก่อนยุคล่าอาณานิคม 4. เครือข่ายถนนใต้พื้นป่านาทึบการค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจในป่าแอมะซอนเมื่อ20ปีที่ผ่านมาได้เปิดเผยความลับของอารยธรรมโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นป่านาทึบเมื่อนักบรรคดีค้นพบร่องรอยเมืองโบราณขนาดใหญ่ในภูมิภาคอูปาโนทางตะวันออกของเอกวาดอร์ด้วยเทคโนโลยีการสแกนด้วยเลเซอร์หรือไลด้าที่สามารถมองทะลุผ่านเรือนยอดไม้หนาทึบนักวิจัยได้พบโครงสร้างเรขาคณิตกว่า 6,000 แห่งเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายถนนพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนและระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนไม่แพ้อารยธรรมมายาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้มีอายุราว 2,500 ปีและมีร่องรอยการอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานถึง 1,000 ปีก่อนถูกทิ้งร้างนอกจากนี้เทคโนโลยีเดียวกันนี้ยังเผยให้เห็นแหล่งอารยธรรมโบราณคดีอีก2แห่งในป่าแอมะซอนของโบลิเวียเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีระบบป้องกันซับซ้อนประกอบด้วยคูน้ำและกำแพงปราการ3ชั้นมีอาคารดินขนาดใหญ่ถนนยาวหลายกิโลเมตรระบบชนประทานและพีระมิดสูงราว20เมตรโดยนักวิชาการเชื่อว่านี่คือศูนย์กลางของวัฒนธรรมกาซาราเบที่เจริญรุ่งเรืองระหว่างปี500ถึง1400การค้นพบเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเดิมที่ว่าป่าแอมะซอนเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารเกินกว่าจะตั้งถิ่นฐานในสมัยโบราณหลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนในอดีตไม่เพียงอาศัยอยู่ได้แต่ยังสร้างอารยธรรมที่ซับซ้อนมีการสร้างเมืองวางผังถนนและจัดพิธีกรรมขนาดใหญ่นักวิจัยเชื่อว่าสิ่งที่ค้นพบเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของความลับที่ซ่อนอยู่ในป่าแอมะซอนดินแดนที่ไม่ได้มีเพียงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่รอการค้นพบ